สีดับนิ้วเนี่ยนะคะก็จริงๆพบว่าเป็นจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกันแต่ว่าอาการเนี่ยจะแตกต่างกันตรงที่มีเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตค่ะค่ะค่ะเป็นโรคที่นะคะการรับเชื้ออย่างฝีดาดลิงเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงมันเริ่มต้นที่ลิงหรือว่ายังไงแล้วสามารถจะติดสู่คนได้โดยขั้นโดยกระบวนการหรือโดยสารคัดหลั่งอะไรยังไงคะใช่ค่ะที่เขาเรียกฝีดาดลิงเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะจะสามารถจะทำให้เกิดโรคในสัตว์ป่าได้นะคะซึ่งก็มักจะทำให้เกิดโรคเนี่ยในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะที่อยู่ในป่านะคะพอเช่นลิงกระรอกนะคะหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆที่คนอาจจะนำมารับประทานนะคะหรือว่าอาจจะมีเลี้ยงนะคะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพวกนี้อยู่ก็เลยทำให้สามารถติดต่อโรคจากสัตว์พวกนี้ได้นะคะซึ่งการติดเชื้อเนี่ยนะคะมันจะติดต่อได้ถ้าจากสัตว์เลี้ยงนะคะหรือสัตว์ป่าพวกนี้นะคะมาสู่มนุษย์เนี่ยก็คือจากการสัมผัสนะคะสัมผัสเขาสัมผัสพวกสารขั้นหลังเขาแล้วก็มาสัมผัสกับพวกเยื่อบุจมูกเยื่อบุปากเยื่อบุตานะคะก็ทำให้เชื้อโรคพวกนี้ก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์แล้วก็ทำให้เกิดโรคนี้ได้นะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยถ้ามีสารคัดหลั่งพวกน้ำมูกน้ำลายเลือดนะคะ อะไรเนี่ยที่เราไปสัมผัสเขาอยู่เนี่ย หรือว่าเราไปนำซากสัตว์ป่วยพวกเนี้ยมาปรุงอาหาร นะคะ หรือว่าเขามาปัดเรานะคะพวกเนี้ยก็ทำให้เราเนี่ยรับเชื้อจากเขาแล้วก็เกิดโรคได้ ค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นลิงแต่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะที่เป็นสัตว์ป่าซึ่งมักจะติดจากสัตว์ป่านะคะค่ะค่ะทีนี้พอได้รับเชื้อแล้วเนี่ยอาการนะคะคนเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงคะค่ะอาการนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะอ่อนเพลียนะคะแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองโตนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของอาการทางผิวหนังซึ่งมักจะเกิดหลังจากไข้ลงนะคะ 2-3 วันแล้วก็ตื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มักจะเป็นที่ใบหน้าก่อนหลังจากนั้นก็ลามไปส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็กลายเป็นตุ่มหนองนะคะแล้วก็จากนั้นก็ตกสะเก็ดแล้วก็เป็นแผลตามมาค่ะเออไปถึงเริ่มต้นจากการเป็นผื่นก่อนแต่ว่าใช่ไหมคะคุณหมอคะเพราะว่าฉันเห็นดูในภาพเนี้ยตุ่มแบบที่เป็นภาพเราเห็นตามข่าวเนี่ยนะคะภาพแบบตุ่มๆแล้วมันใหญ่มากเลยมาถึงจากผื่นแล้วมันพัฒนามันไปยังไงคะกลายเป็นตุ่มหนองค่ะใช่ค่ะจะเป็นตุ่มก่อนนะคะแล้วก็พออาการเป็นมากขึ้นก็จะกลายเป็นตุ่มหนองค่ะหลังจากตุ่มหนองแตกเป็นแผลก็จะตกสะเก็ดแล้วก็อาจจะมีแผลเป็นตามมาได้ค่ะก็คล้ายๆสีดาบคล้ายๆสีดาบของเดิมนะคะค่ะช่วงที่เป็นตุ่มหนองเนี่ยมีอาการปวดร่วมด้วยหรือเปล่าคะในส่วนของอาการปวดหรือเจ็บเนี่ยมักจะเกิดจากการที่มันแตกเป็นแผลค่ะค่ะมากกว่าค่ะอ๋อเหมือนกับเวลาเราปวดเหมือนเวลาเราเป็นฝีอย่างนั้นไหมหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะแตกเป็นแผลแล้วก็จะมีอาการเจ็บปวดค่ะอืมค่ะแล้วระยะที่สามารถจะแพร่จากคนสู่คนได้เนี่ยอยู่ในอาการระยะไหนคะค่ะก็คือเนื่องจากว่าการติดต่อจากมนุษย์นะคะถ้าคนเป็นเนี่ยนะคะแล้วติดต่อไปให้จากอีกคนได้เนี่ยมันเกิดจากการติดต่อจากรองฟอยจากการที่มีสารคัดหลั่งในช่องทางเดินหายใจแล้วก็อาจจะกระเด็นไปสู่คนใกล้ชิดนะคะเรียกว่าด็อกเลตอะค่ะด็อกเลตคล้ายๆโควิดระยะแรกนะคะการติดต่อทางแบบนั้นได้หนึ่งทางแล้วก็การสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของคนที่เป็นจากสัมผัสพวกตุ่มน้องอะไรของคนที่เป็นนะคะทางผิวหนังหรือว่าสัมผัสของใช้ส่วนตัวที่มีสารคัดหลั่งคนเปื้อนกับเสื้อผ้าเสื้ออะไรแล้วไปสัมผัสพวกนั้นนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยรับเชื้อจากคนที่เป็นมาได้นะคะนี่ถือว่า
การติดต่อมันสามารถติดต่อทางนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นเนี่ยนะคะก็ต้องอาจจะต้องระวังในส่วนของการระวังในส่วนของการสัมผัสคนที่เป็นอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นตรงนี้ค่ะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่เจอผู้ป่วยฝีดาดลิงนะคะค่ะยังค่ะตอนนี้เนี่ยประเทศที่เจอก็จะมีประเทศแถวแอฟริกานะคะค่ะแอฟริกาตะวันตกแอฟริกากลางนะคะแล้วก็อเมริกาอิสราเอลสิงคโปร์แล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะที่เจออยู่สองประเทศค่ะแต่ประเทศไทยตรงนี้ยังไม่เจอซึ่งเราต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้ค่ะการรักษานี่ทำยังไงคะคุณหมอแล้วก็ความน่ากลัวของโรคนี้คืออะไรมีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือเปล่าคะถ้าเป็นค่ะค่ะตอนนี้นะคะเท่าที่มีรายงานเนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยประมาณ 10% นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการรักษานะคะค่ะการรักษาเนี่ยเราเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสนะคะตระกูลนึงนะคะที่เป็นตระกูลเดียวกับฝีดาษสีดาษที่เคยเป็นกันเนี่ยเราก็จะใช้ยาต้านไวรัสในการรักษานะคะค่ะจะเป็นยาต้านไวรัสที่ซิโดโฟเวียนะคะซีโควิดเนี่ยนะคะซึ่งอันเนี้ยทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าจะรู้จักอยู่แล้วในเรื่องของยาต้านไวรัสกลุ่มนี้ค่ะค่ะแต่ว่า 10% ของสถิติการเสียชีวิตเนี่ยเห็นดูในข้อมูลนะคะตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเด็กเนี่ยสูงกว่าผู้ใหญ่นะคะหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะในเด็กเนี่ยจะสูงกว่ารุนแรงกว่าผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ในเด็กอาจจะมีน้อยกว่าผู้ใหญ่ค่ะอ๋อแต่เมื่อก่อนเรามีฝีดาษเนี่ยซึ่งเราก็สามารถฝีดาษถามนิดนึงอ่ะอันนี้ฝีดาษไม่ใช่ฝีดาษลิงนะคะฝีดาษที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยในประเทศเรามันหมดไปแล้ว 100% หรือยังเห็นผู้ป่วยอยู่บ้างแต่น้อยมากแล้วหรือว่ายังไงคะคุณหมอคะจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเขาประกาศเป็นคือไม่มีแล้วนะคะสำหรับโรคฝีดาษนะคะค่ะก็ในแต่ว่าในส่วนของการป้องกันฝีดาษเนี่ยนะคะทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไอ้วัคซีนที่ป้องกันในเรื่องของไข้ทรพิษเนี่ยก็สามารถจะป้องกันโรคนี้ได้นะคะประมาณ 85% ค่ะค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนื่องจากว่าฝีดาษไม่มีแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนฝีดาษก็ไม่มีไปแล้วด้วยหรือเปล่าคะงั้นค่ะใช่ค่ะเรื่องของการปลูกฝีเนี่ยเดิมทีเนี่ยฝีดาษเนี่ยเราจะใช้วิธีการปลูกฝีนะคะถ้าเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีแผลเป็นเนาะอยู่ตรงแขนนะคะแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่มีแล้วใช่ค่ะถ้าคนรุ่นดิฉันหรือรุ่นอายุมากกว่านี้ก็จะเห็นตรงหัวไหล่ตรงแขนก็จะเป็นแบบนูนๆขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะค่ะอันนั้นคือเป็นวัคซีนนะคะค่ะวัคซีนที่โรคได้ค่ะอ๋อค่ะแต่ทีนี้แล้วในเมื่อถ้าดูข้อมูลนี่ก็จะเห็นว่าอาการเด็กเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงแล้วทีนี้มีการพิจารณากันในเรื่องที่อาจจะต้องเอาวัคซีนฝีดาษนี่กลับมาหรือเปล่าคะคุณหมอคะค่ะก็คือตอนนี้ในเนื่องจากข้อมูลที่เป็นความรู้กับโรคฝีดาษลิงเนี่ยนะให้ข้อมูลในเรื่องอัตราการตายที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เน้นในเด็กนะคะคิดว่าทางกรมควบคุมโรคเองก็น่าจะต้องวางแผนในเรื่องของการป้องกันโรคนี้นะคะโดยเฉพาะเน้นกลุ่มเป้าหมายคือเด็กเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าอัตราการตายแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยจะสูงกว่าในผู้ใหญ่นะคะซึ่งก็น่าจะต้องมีการนำวัคซีนนะคะจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อเป็นการป้องกันโรคเพื่อไม่ให้มีการระบาดนะคะค่ะที่ระยะเวลาในการแพร่เชื้อนะคะมันยาวนานขนาดไหนคะสำหรับถ้าเพราะว่าได้เห็นของสหราชอาณาจักรนี่เขาประกาศให้คนที่เป็นแบบกักตัว21วันแบบนี้นะคะค่ะใช่ค่ะโดยทั่วไประยะฟักตัวหลังจากเรารับเชื้อเข้าไปเนี่ยก่อนที่จะทำให้เกิดโรคเนี่ยประมาณ1-2สัปดาห์นะคะแต่ว่าอาจจะนานได้ถึง3สัปดาห์คือ21วันเพราะนั้นเนี่ยเพื่อให้แน่นอนว่าไม่มีการเป็นโรคเขาก็ต้องกักตัวให้แน่ใจว่าไม่มี
อาการของโรคหลังรับเชื้อ21วันค่ะตามที่ประกาศค่ะเป็นแล้วเป็นอีกได้หรือเปล่าคะคือในส่วนของภูมิคุ้มกันนะคะอย่างถ้าเป็นสีดาเองเนี่ยเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตนะคะในส่วนของสีดาลิงเองเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเชื้อในแฟมิลี่เดียวกันในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จะได้ภูมิคุ้มกันคล้ายกันค่ะอ๋อค่ะแล้วถ้าอาการเริ่มแรกคือมีไข้ปวดเมื่อยเนี่ยอันนี้จะยังเป็นระยะอาการที่จะแยกจากโรคอื่นยังยากอยู่ไหมคะคุณหมอคะค่ะใช่ค่ะก็คืออาการไข้ปวดเมื่อยปวดศีรษะอ่อนเพลียอะไรพวกนี้ค่ะค่ะอาการจะคล้ายกับเป็นไข้ไวรัสทั่วไปนะคะแต่ถ้าหากมีอาการต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยระวังมากขึ้นว่าเอ๊ะเพราะว่าปกติไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดทั่วไปเนี่ยจะไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตนะคะแต่ถ้ามีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยเนี่ยในระยะ1ถึง3วันแรกที่ยังไม่เกิดอาการทางผิวหนังเนี่ยก็จะต้องพยายามนึกถึงโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเพราะอาการไข้น่ะอาจจะสะท้อนเรื่องของการติดเชื้ออะไรบางอย่างอย่างนั้นเหรอคะค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแค่ไข้ปวดเมื่อยปวดศีรษะอ่อนเพลียนะมันจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อทั่วๆไปได้เลยนะคะแต่ถ้ามีโรคต่อมน้ำเหลืองโตเราก็ต้องอาจจะต้องคิดถึงโรคฝีดาดลิงด้วยโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะอ๋อทีนี้ถ้าฝีดาดลิงเนี้ยคือถ้าหาหมอคือหาหมอผิวหนังหรือหาหมอระบบไหนคะคุณหมอคะจริงๆฝีดาดลิงเนี้ยก็สามารถหาหมออันที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากถ้ามีอาการทางผิวหนังถ้ามาในระยะที่มีอาการทางผิวหนังแล้วคนไข้ก็สามารถที่จะมาที่พบแพทย์หรือได้แต่ว่าบางคนอาจจะมาในช่วง1ถึง3วันแรกนะคะซึ่งอาจจะมีไข้ปวดเมื่อยปวดศีรษะอ่อนเพลียมีต่อมน้ำเหลืองโตซึ่งยังไม่แสดงอาการทางผิวหนังอาจจะไปพบแพทย์ทางอายุรกรรมก็เป็นได้เกี่ยวกับแพทย์ที่ดูแลด้านการติดเชื้อก็เป็นได้ค่ะอ๋อเพราะว่าเป็นระยะทางผิวหนังตอนนั้นคือยังไม่ออกนะคะค่ะค่ะแล้วตอนนี้มีการเฝ้าระวังกันเรื่องนี้หรือว่าเฝ้าระวังเพื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวปฏิบัติเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยกันยังไงบ้างคะกับเรื่องฝีดาดลิงนี่นะคะค่ะจริงๆก็ในเรื่องของการเฝ้าระวังหรือการป้องกันการแพร่กระจายของโรคเนี่ยค่ะเราก็ดูแลต่อเนื่องจากโรคโควิดนะคะค่ะในส่วนของโควิดเนี่ยตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ถอดหน้ากากกันนะคะค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีแนวโน้มเนาะท่านรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่าอาจจะมีการเปิดหน้ากากในเร็วๆนี้นะคะเราก็คือเนื่องจากว่าการติดต่อเนี่ยนะคะจากมนุษย์สู่มนุษย์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นทางการหายใจโดยเราอองฝอยนะคะหรือดับเบิ้ลเนี่ยนะคะเราก็ถ้ามีการใส่หน้ากากนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะจริงๆก็คล้ายๆกันกับโควิดนะคะล้างมือบ่อยๆล้างด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็งดการสัมผัสหรือว่าอะไรคนที่คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆโควิดอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันการติดเชื้อได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะแต่นอกเหนือจากนี้ด้วยความเป็นเฉพาะว่าสีดาดลิงเนี่ยเราสามารถติดได้จากสัตว์ป่าเนาะสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์ป่าหรือการกินอาหารที่มาจากสัตว์ป่าเนี่ยอันนี้ที่เราจะป้องกันได้อีกก็คือเลี่ยงการรับประทานหรือการสัมผัสสัตว์ป่านะคะที่มาจากพื้นที่ที่คิดว่าจะเสี่ยงกับมีสัตว์ป่วยโรคนี้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่จะอาจจะมีประวัติมาจากประเทศที่กำลังมีการระบาดนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการป้องกันหรือต้องระวังเพื่อไม่ให้มีการระบาดของโรคอะค่ะเขาบอกว่าอย่างแรกที่เรื่องที่มากับคนอันนี้เมื่อเราเปิดประเทศมากขึ้นการเดินทางของคนเข้ามาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งบางทีอาจจะเป็นโอกาสนำเชื้อก็ได้ถ้าเขาไปในประเทศที่มีการระบาดแล้วก็เรื่องของสัตว์ป่าก็หรือแม้แต่หมู่บ้านนะคะบางหมู่บ้านบางพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ติดกับ
เขตป่าเลยแบบนี้นะคะสัตว์ป่ามีเชื้อกัดสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวนะคะสัตว์เนี้ยพอเขาถูกเขามีเป็นโรคฝีดาษลิงแล้วเนี่ยเขาตายไหมคะคุณหมอคะค่ะหรือเชื้อจะอยู่กับตัวเขาไปยังไงคะค่ะก็คือถ้าหากว่าค่ะโอกาสเสียชีวิตก็จะคล้ายคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้ก็ค่ะค่ะติดในเป็นโรคที่อยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนคนน่ะนะคะค่ะถ้าหากมันก็มีโอกาสเสียชีวิตและมีโอกาสที่จะไม่เสียชีวิตได้เหมือนกันค่ะว่าถ้ายังเป็นโรคอยู่ยังมีผื่นเหมือนคนนะคะก็ยังสามารถที่จะติดต่อในช่วงระยะที่มีเชื้อได้เช่นกันถ้าเราไปกินไปสัมผัสเขาช่วงนั้นเราก็ติดเชื้อค่ะแต่ว่าถ้าเขาหายแล้วก็เหมือนคนนะคะถ้าเกิดคนป่วยที่ถึงระดับที่เป็นฝีเป็นหนองมีหนองมาสมมติท่านเอามือไปแตะหนองแตะหนองของเขาอะนะคะแล้วก็แตะปุ๊บเนี่ยติดปั๊บไหมคะหรือแตะเสร็จแล้วต้องไปแตะอวัยวะตรงตาตรงอะไรให้สารข้างหลังเข้าสู่ร่างกายหรือไงคะคุณหมอถึงจะติดค่ะใช่ค่ะคือการสัมผัสสารข้างหลังของคนที่เป็นเนี่ยนะคะก็คือถ้าหากว่าผิวเราเนี่ยนะคะมันมีรอยมีทางแยกให้กับพวกสารข้างหลังนั้นเข้าสู่ร่างกายค่ะนะคะก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้นะคะหรือบังเอิญว่ามือเราสัมผัสแล้วเราเอาเผลอเราไปใต้ตาไปเช็ดน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเข้าไปทางเยื่อบุตรงนั้นได้อ๋อที่นี้คนไทยเจเนอเรชันที่ปลูกฝีมาแล้วนะคะรุ่นที่ได้รับการปลูกฝีเนี่ยเขาจะมีภูมิต่อฝีดาษตลอดไปไหมคะหมอคะค่ะถ้าฝีดาษที่เป็นเฉพาะโรคนั้นนะคะคือไม่ใช่ฝีดาษลิงไม่ใช่ฝีดาษลิงค่ะค่ะมีภูมิคุ้มกันค่ะค่ะแต่ว่าก็มีข้อสมมติฐานเหมือนกันว่ากลุ่มที่ปลูกฝีมาแล้วอาจจะมีภูมิกับฝีดาษลิงก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ต้องใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะมันเป็นเชื้อที่เป็นตระกูลเดียวกันแต่มันคนละนามตระกูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือการป้องกันต้องบอกเหมือนกับที่เราป้องกันโควิดนี่นะคะก็คือเรื่องของเขาเรียกว่ากินอาหารนะคะที่ปรุงสุกนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็เรื่องการสวมหน้ากากเนี่ยก็ช่วยเลยนะคะถ้าอย่างนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ถามคุณหมอนิดนึงว่าตอนนี้ปัญหานะคะอย่างของโรคผิวหนังนะคะโรคที่เป็นโรคทางผิวหนังของเขตเราโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคใต้อย่างเงี้ยนะคะปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาสำคัญทางโรคผิวหนังค่ะคุณหมอคะค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นโรคไม่ติดต่อนะคะก็จะเป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะซึ่งจะเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังนะคะที่คนไข้เนี่ยจะสามารถเป็นผื่นได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าเราได้รับการดูแลรักษาที่ดีเนาะมันก็จะหายได้เป็นระยะนะคะแต่ถ้าหากมีปัจจัยกระตุ้นนะคะก็สามารถทำให้ผื่นมันเหยขึ้นได้ก็ต้องรับการรักษาต่อเนื่องนะคะก็จะคล้ายๆกับเบาหวานความดันที่ต้องรักษาต่อเนื่องอะค่ะค่ะแต่ว่าถ้าในส่วนที่เป็นโรคติดต่อนะคะโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นโรคเรื้อนที่ยังมีการระบาดอยู่นะคะอ๋อโรคเรื้อนได้ยังไม่หมดไปจากประเทศไทยเหรอคะคุณหมอคะยังค่ะยังมีในภาคอีสานแล้วก็สามจังหวัดชายแดนใต้ค่ะอ๋ออันนั้นคือเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะค่ะค่ะถ้าเป็นโรคเรื้อนก็คือเป็นโรคติดต่อค่ะท่านขอกลับไปถามสะเก็ดเงินนี่เกิดจากสาเหตุอะไรคะค่ะสะเก็ดเงินเนี่ยถ้าอธิบายให้ฟังง่ายก็คือเราไม่ทราบสาเหตุนะคะแต่เชื่อว่าเป็นโรคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณยีนนะคะซึ่งทำให้การสร้างผิวหนังผิดปกติค่ะเป็นโรคทางพันธุกรรมไหมคะยังไม่จัดเป็นโรคทางพันธุกรรมแต่เขาพบว่าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยอาจจะมียีนชนิดเนี้ยคล้ายๆเหมือนกันแล้วก็อาจจะพบคนนี้ในเจเนอเรชันหนึ่งก็มี1คนหรือ2คนหรือว่าในเจเนอเรชันที่ติดกันหรือห่างกันไปก็อาจจะมีค
คนหนึ่งได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโรคที่เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมชัดเจนค่ะอ๋อค่ะแล้วอาการนี่คือเขาอาจจะมาเป็นครั้งคราวหรืออาการที่เป็นเนี่ยถ้าไม่ได้การรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปแล้วอาการมันมีหลายแบบไหมคะค่ะใช่ค่ะโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคผิวหนังที่เป็นผื่นแดงๆแล้วก็มีสะเก็ดขาวๆปกคลุมนะคะก็ตามชื่อโรคเลยค่ะคือสะเก็ดเงินนะคะแล้วก็มักเป็นได้ทั้งที่ศีรษะนะคะที่ตัวนะคะที่หน้าที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะคะแล้วก็เล็บก็อาจจะมีความผิดปกติหรือบางคนก็จะมีเรื่องของการปวดข้อร่วมด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้คนไข้รู้สึกคุณภาพชีวิตแย่ก็คือผื่นที่อาจจะดูแล้วน่ารังเกียจนะคะแต่จริงๆไม่ใช่โรคติดต่อนะคะเป็นโรคของใครของคนนั้นนะคะแล้วก็สะเก็ดที่เราเห็นมันอาจจะมีการร่วงนะคะทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาไปนั่งใกล้ๆเนี่ยเราจะติดจะติดคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอืมค่ะใช่ค่ะซึ่งเนื่องจากว่ามันไม่ทราบสาเหตุแต่ก็เวลาคุณหมอแนะนำคนไข้ก็พยายามให้คนไข้เนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเรื่องของความเครียดการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอากาศเปลี่ยนก็อาจจะกระตุ้นให้ผื่นเพิ่มนะคะค่ะเนื่องจากมันเป็นโรคไม่ทราบสาเหตุเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องแนะนำให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงผื่นมันก็จะลดการกระตุ้นลงได้แล้วก็อาจจะหายได้เป็นระยะมันเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันอะไรของร่างกายของคนนั้นไหมคะคุณหมอคะอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะเพียงแต่ว่ามันมีปัจจัยอะไรที่กระตุ้นให้มันเกิดอาการเหล่านี้อย่างนั้นเหรอคะค่ะใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุเลยว่าทำไมยีนมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะคะค่ะก็แล้วก็การกระตุ้นเนี่ยนะคะเชื่อว่าถ้าร่างกายแบบไม่ถูกสบายเมื่อไหร่มันก็เหมือนจะกระตุ้นให้ผื่นมันเผยขึ้นมาได้ถ้ามีการดูแลนะคะทายาแล้วก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีผื่นมันก็ดีขึ้นเป็นระยะก็สามารถที่จะหายเกลี้ยงได้อืมค่ะส่วนเรือนนี้จัดการนี่รักษาจะง่ายกว่าสะเก็ดเงินไหมคะค่ะโรคเรือนเนี่ยนะคะนี่แบบว่ามันเป็นโรคติดต่อนะคะค่ะโรคติดต่อซึ่งเป็นการติดเชื้อเพราะนั้นเนี่ยค่ะมันไม่ใช่โรคที่เป็นตลอดชีวิตถ้าเรารักษาได้เร็วมันก็จะไม่มีผลข้างเคียงโรคนะคะเพราะว่าโรคเรื้อนเนี่ยถ้าหลายคนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลมามีภาพจำก็คือจะมีเรื่องของความพิการตามมานะคะซึ่งความพิการตรงนั้นเนี่ยจะพบในคนที่รักษาช้าแต่ถ้ารักษาเร็วเนี่ยแทบจะไม่หลงเหลือความพิการหรืออะไรเลยแล้วก็เรารักษาถ้าเป็นชนิดเชื้อมากๆเนี่ยเรารักษากินยาต่อเนื่อง2ปีแล้วก็ติดตามครบ5ปีแต่ถ้าเป็นคนที่เชื้อน้อยนะคะตรวจแล้วมีเจอเชื้อไม่เยอะนะคะในผื่นผิวหนังก็รับตัดอยู่แค่6เดือนแล้วก็ติดตามต่อเนื่อง2ปีค่ะก็จะเรียกว่าหายขาดนะคะไม่ได้ต้องรักษาตลอดชีวิตเหมือนโรคสะเก็ดเงินค่ะก็ใช้เวลาน้อยกว่าแต่ว่าเนื่องจากเป็นโรคติดต่อเนาะเราก็ต้องรักษาไม่ใช่รักษาแค่ตัวคนไข้คนเดียวต้องหาว่าในกลุ่มหรือสิ่งแวดล้อมที่คนไข้อยู่คนไข้เป็นเนี่ยมีใครเป็นอีกบ้างหรือยังเป็นแหล่งทางโรคที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยติดได้อีกค่ะนะคะขออีกโรคหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเป็นโรคทางผิวหนังหรือเปล่านะคะอันนี้ที่ฉันสงสัยส่วนตัวเลยเพราะว่าตอนนี้ท่านมีรุ่นพี่นะคะที่ค่อนข้างจะสนิทกันอยู่มากกว่า 2-3 คนนะคะที่
รู้สึกว่าทำไมพอเขาอายุมากขึ้นแล้วเขามีอาการเป็นด่างขาวมากขึ้นทั้งก่อนนี้เขาไม่เคยเป็นมาก่อนด่างขาวนี่เป็นโรคทางผิวหนังไหมคะคุณหมอคะค่ะใช่ค่ะด่างขาวเป็นโรคผิวหนังซึ่งไม่ทราบสาเหตุเช่นกันค่ะอ๋ออายุมีอายุเกี่ยวไหมคะเพราะว่าก่อนนี้เราไม่เคยเห็นเขามีอาการเหล่านี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าพอเจอกันล่าสุดเอ๊ะทำไมถึงมีอาการมากขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วไม่เป็นอาการที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามีอาการอย่างเงี้ยนะคะค่ะอ๋อไม่เกี่ยวกับอายุนะคะค่ะด่างขาวนี่ก็เป็นโรคที่ทำนายยากว่าใครจะเกิดหรือไม่เกิดหรือใครจะไม่เกิดแล้วก็ไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมด้วยค่ะอ๋อสาเหตุก็ไม่แน่ชัดเหมือนกันอย่างนั้นเหรอคะค่ะใช่ค่ะสาเหตุก็ไม่แน่ชัดเหมือนกันค่ะอ๋อคนที่เป็นเนี่ยบางครั้งอาจจะไปเกี่ยวข้องกับโรคทางภูมิกันเช่นโรคไทรอยที่เกิดจากโรคทางภูมิคุ้มกันก็มีค่ะนะคะค่ะอืมค่ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ